ครับสวัสดีครับก็ตลาดก็ยังถือว่าไม่หลุด 1,380 นะคะแต่ก็ใกล้เคียงก็ตอนนี้เหมือนกับคือก็ดูยากนะครับว่าจะเหมือนกับจะลงก็ไม่ลงสักทีเดียวนะครับแต่ขึ้นมันก็เหมือนกันก็คือยังติดประมาณสัก1390 1,400 จุดตรงเนี้ยนะครับภาพก็คือถ้าเซตจะดีครั้งหนึ่งในภาพรวมก็ต้องขึ้นมาทะลุ 1,400 จุดก่อนนะครับถึงจะเป็นภาพที่ดีแต่ตอนนี้ถ้าดูอย่างในตัวกลุ่ม market cap นะครับซึ่งมีน้ำหนักต่อตลาดเนี่ยมันขาดแรงส่งนะครับเม็ดเงินเข้ามาที่เคยเข้ามาต่อเนื่องเนี่ยก็ดูเริ่มขาดหายไปนะครับก็ทำให้ตลาดอาจจะยังไม่ไปไหนนะครับมีโอกาสที่จะเป็นช่วงของการพักตัวหรือชะลอตัวก่อนนะครับซึ่งแนวรับก็ยังมองสักที่ประมาณช่วง 1,360 นะครับถึงประมาณ 1,370 จุดถ้ามาดูกลุ่มหลักเนี่ยอย่างในส่วนของพลังงานเนี่ยก็แต่ที่มันเร่งตัวขึ้นมาเร็วนะฮะแล้วก็เริ่มตลาดเริ่มมองแล้วว่าแบบคือมันขึ้นมาเหมือนกับขึ้นมาเร็วกว่าไอตัวสปอตของราคาน้ำมันดิบ WTI หรือ Brent เนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาแล้วด้วยซ้ำไปนะครับก็คือขึ้นมาเยอะเกินนะครับแล้วก็ถ้าในช่วงเนี้ยคาดว่าอาจจะเริ่มมีแรงขายทำกำไรนะครับก่อนประชุมผู้ส่งออกนะครับซึ่งจะเริ่มประมาณมีหลายช่วงนะครับคือ20มีนาถึงประมาณ1เมษายนนะครับเขาก็จะเริ่มมีการประชุมกันซึ่งเหมือนกับความเห็นมันก็ยังไม่ค่อยเป็นในทางทิศทางเดียวกันนะว่าตกลงจะทำยังไงต่ ด้านของกำลังการผลิตแล้วก็ให้ดูอิหร่านเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มซัพพลายเข้ามาก็มีโอกาสเพราะว่าแต่ที่เดิมเนี่ยมันระดับต่ำเพราะว่าโดนทางสหรัฐแล้วก็ยุโรปคว่ำบาตรซึ่งยกเลิกไปแล้วมันก็อาจจะมีการส่งน้ำมันเพิ่มส่งออกเพิ่มเข้ามานะครับก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมาแรงเนี่ยเริ่มเทคโปรฟิตแล้วก็จะกระทบต่อกลุ่มพลังงานให้มีแรงเทคโปรฟิตเช่นเดียวกันนะฮะสื่อสารก็ยังคุมเครือเรื่องแก๊สอยู่ตรงว่าจะจ่ายใบอนุญาตได้หรือเปล่านะครับซึ่งหากเกิดจ่ายได้มันก็จะเป็นลบต่อกลุ่มนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้ามีประชุมเฟดตอนนี้ตลาดกลับมาเริ่มเหมือนกระแสว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปเนี่ยมันเริ่มเร็วกว่าที่เดิมมองไว้นะครับคือจากเดิมเนี่ยมองประมาณช่วงต้นปีหน้านะครับตอนนี้เริ่มมาเป็นเดือนกันยาปีนี้ละนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยกังวลส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าทำให้บีบให้ดอลลาร์สหรัฐมันแข็งค่าแล้วก็ไปกระทบต่อราคาน้ำมันดิบที่มันแปรผกผันกันนะครับส่วนประชุม BOJ สัปดาห์หน้าก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับน่าจะคงนโยบายการเงินพอประชุมครั้งก่อนล่าสุดเขาเพิ่งลดดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยติดลบมานะครับน่าจะดูผลของนโยบายก่อนทำให้ตลาดก็ตัวนี้เหมือนตัว Big Cap มันจะตื้อๆแล้วก็มีแรงขายนะฮะมันเด่นก็คือพวกหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับถ้าเป็นวอลุ่มอาจจะถ้าจะซื้อ Big Cap ก็อย่าเพิ่งนะครับรอให้เซ็ตยอดตัวลงมาก่อนหรือว่าใครมีอยู่ผมแนะนำมาจะขายเทคโปรฟิตบ้างนะครับอันนี้เป็นไทมิ่งของการเทรดดิ้งในหุ้นขนาดกลางและเล็กหรือหุ้นเก่งกำไรต่างๆจะเห็นว่ามันเริ่มมาสลับกันมาในแต่ละวันละในวันสองวันที่ผ่านมานะครับก็หุ้นอัปเดตตอนอัปเดตที่บอกว่ายังไม่เสร็จขึ้นเป้าขายนะฮะ 7.35 7.4 ไม่ต้องรอนะขายเลยนะครับขึ้นมาถึงเป้าแล้วก็ทูก็ขายทรูขายนะคะนะครับทูขายแล้วก็ส่วนที่แนะนำไปตอนเช้านะครับผู้พีเชีย RCL แนะนำก่อนหน้าก็ยังได้นะผมมองกลุ่มเดินเรือมันน่าจะจะมาตามตัวดัชนี BI ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับก็อย่าง RCL ก็ยังถือได้หากไม่ต่ำกว่า 6.15 นะครับ RCL แล้วก็พีเชียก็ PSL ถ้าไม่ต่ำกว่าตอนนี้ราคามัน 5.8
5.85 ใช่ไหมฮะก็ดึงถือต่อได้ถ้าต่ำกว่า 5.6 คัดลอส 5.6 คัดลอสครับแนวต้านด้านบนมีอยู่ที่ 6.85 ค่ะแล้วก็เป็นพวกกลุ่มอย่างตัวเสาเข็มนะครับเสาเข็มไพลอนทิปโก้ไพลอนใช่ครับก็อันนี้ให้เลือกเอาตัวหนึ่งนะครับก็ไพลอนก็ถ้าไม่ต่ำกว่า10บาทขึ้นต่อแนวต้าน11บาทนะครับส่วนเซฟโก้ก็ถ้าไม่ต่ำกว่า 7.95 8บาทขึ้นต่อนะครับค่ะแนวต้านมีที่ 8.8 ครับแล้วก็ตัวอาซิฟาอะไรนะครับอาซิฟาคะอ๋ออาซิฟาไม่แนะนำอ๋ออาจจะผิดคนอ๋อผิดตัวขออภัยค่ะครับแล้วก็บีแลนด์นี่เบรก 1.5 มาละค่ะนะครับ 1.5-1.51 มาละผมมองโมเมนตัมน่าจะขึ้นไปแต่ประมาณสักประมาณ 1.6 ค่ะ 1.6 อัพขึ้นไปได้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังซื้อได้นะฮะค่ะแล้วก็ถ้าการลอสก็คือย้อนกลับลงมาต่ำกว่า 1.5-1.49 คัดลอสบีแลนด์ครับแล้วถ้าเป็นตัวใหม่แนะนำมาก็เป็นบีแลนด์แล้วกันค่ะนะครับที่บอกที่พูดไปก็คือเป็นอัปเดตตัวเก่าๆนะครับว่าจะซื้อหรือขายหรือจะถือนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นตัวหุ้นส่วนตัว CDH 16ค่ะนะฮะตอนนี้อยู่ที่885นะฮะมองรับอยู่ที่แนวแรก882ค่ะ882นะครับก็ถ้าใครช็อปไปแล้วที่บอกไปในช่วงเช้านะฮะก็อาจจะปิดตรงนี้บางส่วนเพราะว่าตลาดมันบางทีมันขึ้นมามันก็ดีดตัวขึ้นมาเร็วเหมือนกันนะฮะอาจจะปิดบางส่วนแล้วก็ถ้าต่ำกว่า882แนวรับถัดไปอยู่ที่795ค่ะ795โอเคค่ะครับผมส่วนจะเปิดสถานะใหม่เดี๋ยวอัปเดตพรุ่งนี้ต่อแล้วกันตัวฟิวเจอร์ตัวนี้ให้สำหรับคนที่ถือช็อตไว้แล้วกันครับผมได้ค่ะแล้วทองคำล่ะคะครับทองคำก็ตอนนี้ลงมาที่1,244แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับค่ะจะแอคชั่นนะครับก็คือถ้าสปอตเรทหลุด1.24เปิดโอเพนช็อตต่อนะครับหรือว่าตอนนี้ถ้าใครเปิดช็อตอยู่ก็มอนิเตอร์ตรง1.255ไว้ถ้าเกิดสูงกว่าคัดลอสค่ะครับผมสำหรับตัวทองก็เป็นยังเป็นโอเพนช็อตอยู่ได้ค่ะพี่เอกพงศ์ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ